มารับฟังความเห็นครับกรณีที่มีการชุมนุมนักศึกษาตามสถาบันต่างๆนั้นนะฮะซึ่งก็เท่าที่ได้รับทราบมาประเด็นที่สำคัญของนักศึกษาที่แสดงออกในที่ชุมนุมก็คือมีความเห็นว่าควรจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีเรื่องหนึ่งที่อยู่ในนั้นน่าจะเป็นเรื่องหลักด้วยนะฮะดังนั้นจึงเห็นว่าคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีหน้าที่นี้โดยตรงนะฮะผมในวันประชุมวันนี้ก็จึงคิดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมให้มีการจัดตั้งคือการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาก็จะทำอยู่แล้วนะฮะโดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นแต่ในส่วนผมนั้นในฐานะกรรมการก็จะเสนอต่อที่ประชุมให้มีการพิจารณาเพื่อที่จะตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นให้เป็นคณะอนุกรรมการที่มีสัดส่วนของกรรมการก็อาจจะมีให้ได้ตามหลักเกณฑ์ก็คือมี1ใน5ก็มี2ท่านที่เป็นอนุกรรมการจากกรรมการแล้วส่วนที่เหลืออีก8คนนั้นก็ขอให้เป็นมาจากนิสิตนักศึกษานะฮะซึ่งก็จะเป็นคณะอนุกรรมการที่จะทำหน้าที่โดยตรงซึ่งก็สามารถจะตั้งที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการได้อีกซึ่งที่ปรึกษานั้นก็น่าจะมาจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการชุดนี้โดยผมเห็นว่าถ้ามีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะเข้ามามีบทบาทโดยตรงต่อการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสภาผู้แทนราษฎรในการดำเนินการต่อไปด้วยดังนั้นในวันนี้จึงจะเสนอประเด็นนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการส่วนคณะกรรมการจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นก็สุดแล้วแต่เพราะว่าคณะกรรมการก็สามารถมีอนุกรรมการได้3ชุดนะฮะในขณะนี้ก็มี2ชุดอย่างนั้นจึงสามารถตั้งขึ้นได้อีก1ชุดก็จึงจะเสนอตั้งเป็นคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเรามั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาผมเชื่อนะครับว่าถ้ากระบวนการของรัฐสภาผ่านกรรมการที่มันมีหน้าที่โดยตรงก็คือคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะนี้นะฮะก็เชื่อว่าจะมีนักศึกษานิสิตนักศึกษานะฮะที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็จะใช้กรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่ที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าจะทำให้ผลของการมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็นไปตามแนวทางหลักการตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องกว่านะครับก็ตามข้อเสนอของนักศึกษาเองก็ต้องการที่จะให้มีสสร.เพื่อที่จะร่างใหม่เลยก็สุดแล้วแต่ก็มาเสนอได้เพราะว่าในคณะกรรมการชุดนี้ก็มีกรรมการหลายท่านก็เสนอแนวทางนั้นอยู่แล้วนะฮะดังนั้นการที่จะมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาร่วมในคณะอนุกรรมการที่ชุดดังกล่าวที่ผมได้เสนอไปนั้นนะฮะแล้วก็มาเสนอแนวทางนี้โดยในฐานะที่ตนเองนั้นเป็นอนุกรรมการเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการด้วยผมเชื่อว่าก็จะมีผลที่ดีกว่าที่จะไปเรียกร้องกันแต่เพียงในการจัดเวทีแล้วก็พูดจาแบบในลักษณะที่อาจจะได้ข้อมูลไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ครบถ้วนนะฮะดังนั้นการมาใช้เวทีคณะในห้องประชุมนั้นผมเชื่อว่าจะทำให้การนำเสนอคือการตกผลึกทางความคิดนะฮะก็จะทำได้ดีกว่านะฮะแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะฮะว่าในช่วงการใช้ห้องประชุมเป็นวิธีการที่ดีกว่าเพราะว่าจำนวนผู้ที่เข้ามาร่วมนั้นไม่มากแต่การไปใช้ในการชุมนุมหรือการจัดสัมมนาใหญ่ๆ
ในช่วงต่อไปนี้ก็น่าจะอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความไม่สะดวกในเกี่ยวกับโควิด -19 ที่กำลังมีปัญหาอยู่นั้นนะฮะดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ